สิกรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายะะของการส่งความเห็นแย้งกลับไปอย่างที่สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชว่าจะขอทบทวนร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูนหรือว่าร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมืองหรือไม่นะคะซึ่งกรรมการการเลือกตั้งโดยนายสมชัยศรีสุสยากรก็ปฏิเสธที่จะส่งความเห็นแย้งนี้ค่ะค่ะทางด้านของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็อยู่ระหว่างการศึกษากฎหมายภายใต้หลักการที่ว่าบทบัญญัติใดขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือ ไม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการคัดเลือกสอสในระบบ Primary v o t e ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณสวราค์าเห็นว่าทางคำถามหลักที่กรทต้องการรับทราบก็คือ Primary v o t e เนี่ยใช้ได้จริงหรือไม่แต่กระกะตก็ย้ำแล้วย้ำอีกว,ว่าใช้ได้จริงนะคะ เมื่อวานนี้มีการถแถลงออกมาแล้วแล้วก็บอกว่าปฏิบัติได้จริงค่ะแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องของการถ้อยถแถลงออกมาจะเห็นว่านอกจากตอบด้วยเหตุและผลแล้วเหมือนกําลังจะตอบโต้ไปที่กรทหรือว่าพักการเมืองที่กําลังเห็นแย้งเรื่องระบบแฮมร r y vote ค่ะ ถ้าเทียบเคียงระหว่างคำถามที่นายมีชัยรัชุพานประธานกรทเคยถามไว้นะคะกับคำตอบในถ้อยถแถลงของนายสมชัยศรีทุติยากรกรรมการกรตเมื่อวานนี้จะเห็นภาพเขาว่ากรตกับกรทนั้นกำลังถามตอบกันผ่านสื่อมวลชนโดยเฉพาะการย้ำถึงใบสั่งนะคะว่าการปฏิบัติได้จริงในพมรีโวทนั้นปฏิบัติได้จริงหรือไม่ค่ะ อาว่าเขาั่งมาที่คะาบอกว่าเขาอาจจะถูกสั่งมาว่าไม่บอกว่าไม่มีปัญหาไม่รู้แล้วอาจารย์พอจะบอกได้ไหมฮะว่าเท่าที่เขาอธิบายให้เราฟังว่าสามารถปฏิบัติได้เนี่ยมันปฏิบัติได้ยังไงฮะอาจารย์เท่าที่เขาเขาก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เนื่องจากเราไม่ได้เป็นฝ่ายบัญญัติกฎหมายเราเป็นฝ่ายทําตามกฎหมาย ดังนั้นก็คือถือว่าเมื่อท่านเขียนกฎหมายมาเนี่ยเราก็จะดูประเด็นเดียวว่ามันขัดกับเจตนารือไม่เจตนารมณ์ของรัฐมนูญหรือไม่ถ้าขัดเราจะทาความเห็นแยง้งแต่ถ้าไม่ขัดก็ต้องถือว่าไม่ใช้สิทธิ์ในเรื่องพวกนี้ฝ่ายที่บอกว่าขัดก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะไปยกเหตุผลว่าขัดอย่างไรนะครับแต่ไม่ใช่มาบอกว่าให้กรกะตอบอกว่าทํางานไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเอาเอา,เอาความ ไม่สมบูรณ์คือเอาความไม่พร้อมของกกตมาเป็นคําตอบว่าขัดเจตนารม์นะครับซึ่งเรายืนยันครับว่าเราพร้อมและทวนคำถามและคำตอบที่กรทตั้งคำถามไว้นะคะจะทำพารมรีโหวตกันทันเวลาไหมกะกะตอบอกว่าคำนวณและเทียบเคียงเวลากับกฎหมายเดิมหลังมีพระราชกิจสีการเลือกตั้งต้องเปิดรับสมัครภายใน20วันหากวันรับสมัครไว้5วัน เท่ากับว่าพักการเมืองมีเวลาถึง15วันค่ะดังนั้นต้องทันค่ะแล้วใครควรทำแพรมารีโหวตซึ่งกรทอยังหาคำตอบไม่ได้ระหว่างกะกะตกับพักการเมืองประเด็นนี้กะกะตตั้งข้อสังเกตไว้ค่ะว่าการคัดเลือกผู้สมัครตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของพักการเมืองค่ะมาถึงประเด็นอำนาจกะกะตโดยเฉพาะการตรวจสอบการทุจริตแพมรีโหวต กรทตั้งคำถามไว้เขาว่ากะกะตจะให้ใบเหลืองใบแดงหรือว่าสั่งระงับยับยั้งได้หรือไม่กะกะตอบอกว่าได้เทียบเคียงประเด็นนี้กับการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสสซึ่งเดิมก็เป็นอำนาจของกกตค่ะในขณะเดียวกันนายสมชายยังมีข้อเสนอเขาว่าไม่มีเหตุให้ต้องตัดพรมรีโหวตทิ้งแต่เพื่อให้เกิดความพร้อมในทางปฏิบัติในอนาคตก็สามารถเขียนข้อผ่อนปรนเรื่องพรมรีโหวตลงในบทเฉพาะการได้ค่ะ ก่อนจะย้ำค่าว่าทั้งหมดที่อธิบายมานี้นะคะน่าจะพอทำให้กรทอรับรู้ได้ว่าไม่เพียงว่าแพมบรีโหวตจะปฏิบัติได้จริงแต่กรกตอนนั้นพร้อมจะทำงานได้จริงเมื่อร่างกฎหมายลูกกำหนดออกมาที่สำคัญกว่านั้นแพมบรีโหว d ยังจะขจัดข้อคอรหาที่ว่าส่งเสาไฟฟ้าลงหรือว่าส่งคนขับรถลงสมัครสอสอก็ได้เป็นสอสอค่ะพูดกันวิจารณ์กันว่าบางพักก็ทนงตน นะครับว่าส่งสาไฟฟ้ามาลงก็ยังได้คือไม่ฟังไม่สนใจประชาชนจะเอาใครมาลงก็ยังได้เราเคยถูกเราเคยมีการวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองบางพรรคคัดเลือกคนไม่เหมาะสมเอาคนซึ่งไม่มีความรู้เอาคนที่ไม่มีประสบการณ์เอาคนขับรถมาลงก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ Pri m a r y vote เนี่ยจึงเป็นการคืนให้กับประชาชนให้แก่ประชาชนเป็นคนเลือกเองนะฮะ เราไม่พูดคำว่าพักเลือกคนประชาชนเลือกพักแต่เราพูดคำว่าประชาชนเลือกทั้งคนและเลือกทั้งพัก ค่ะ4กรกฎาคมนี้นะคะกกอบอกแล้วนะคะว่าจะไม่ส่งความเห็นแย้งกลับไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชแต่สําหรับกรทนั้นมีแนวโน้มสูงค่ะว่าจะส่งความเห็นแย้งเพื่อทะทบทวนร่างกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะประเด็นแพมเมอรี่โหวตแต่ประเด็นแพมเมอรี่โหวตนี้วันนี้เราเห็นกรทกรกตอตอบโต้กันแล้วก็ตอบคําถามกันแล้วแต่เผือกร้อนเรื่องแพมเมอรี่โหวตคงต้องตามกันต่อค่ะเพราะว่าเผือกร้อนนั้นไปที่สนชแล้วค่ะและต้องตามต่อที่พลเอกสมจตบุญถนอม ในฐานะประธานคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาที่ใส่แผมารีโหวตไปนั้นเจตนาที่จะให้กฎหมายเลือกตั้งล่าช้าหรือว่าจะปฏิรูปการเมืองกันจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดดูจากแนวโน้มก่อนหน้านี้ที่ทางกรทรก็ส่งสัญญาณมาว่าพร้อมเหมือนกันถ้าเกิดจะมีการตั้งคณะกรรมิการร่วมแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีการตั้งกรรมธิการเพื่อพิจารณาเรื่องแผมารีโหวตโดยเฉพาะอันนี้น่าจะเป็นไปได้มากเหมือนกันนะคะ,คะขอบคุณค่ะคุณสวรักษณ์